ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายสำหรับคอร์สนี้ก็ปฏิบัติแบบสบายสบายแต่ว่าไม่รู้โยคีสบายหรือไม่รู้คือสบายสบายก็โยคีน้อยก็เลยมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นไปแบบสงบสงบสบายสบายถ้าโยคีมากโยคีเยอะโดยเฉพาะโยคีใหม่จะเวลาส่งอารมณ์เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าระหว่างโยคีเก่ากับโยคีใหม่กว่าจะคุยกันรู้เรื่องเรื่องกรรมฐานเรื่องวิปัสสนาจากที่เปิดใจกันวันแรกสองวันแรกนี่ไม่รู้เรื่องเลยมึนไปหมดเลยไม่รู้ว่าสอนอะไรไม่รู้อันนี้คือความลำบากแม้แต่พูดภาษาเดียวกันใช้ภาษาเดียวกันก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องต้องผ่านการปฏิบัติไป3วัน4วันถึงเพิ่งเริ่มจะรู้เรื่อง 2-3 วันแรกทั้งๆที่อธิบายก็อธิบายเป็นภาษาไทยแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไม่ได้สะสมสุตะที่ความเป็นพหูสุตะเราไม่ได้สะสมมามากความเข้าใจมันก็เลยแตกต่างกันระหว่างคนที่สะสมมากับไม่ได้สะสมมาอย่างเราเป็นโยคีเก่านี่เราก็สะสมมาบางคนก็เป็น10ปีแล้วนะที่ฟังกันมาความเข้าใจมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการสะสมเรื่องที่จะนำมาเล่าที่เล่าค้างไว้เมื่อวานไม่ลืมนะหรือโยคีลืมไปแล้วถ้าลืมไปแล้วจะได้ไม่ต้องเล่าจะเล่าเรื่องอะไรหมาจิ้งจอกนะมันเห็นได้ชัดเจนหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสะสมสุตตะแม้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าความที่เคยสะสมมนต์ชนิดนี้ที่มีคนมาสาธยายสุนัขจิ้งจอกเนี่ยไปนอนอยู่ในโพรงแล้วมีพราหมณ์ผู้รู้มนต์นี้เป็นมนต์พิเศษนะมีชื่อว่าปัทวีวิชัยมนต์เป็นมนต์ที่สามารถที่จะบังคับจิตใจของผู้อื่นได้คนที่คล่องแคล่วช่ำชองชำนาญในการใช้มนต์ก็สามารถที่จะบังคับ
จิตใจผู้อื่นสัตว์อื่นให้ทำตามสิ่งที่ตนเองต้องการได้พราหมณ์ปุโรหิตผู้นี้ต้องใช้สมาธิในการท่องอย่างมากก็เลยต้องไปหาที่เงียบๆถ้าอยู่ในที่พลุกพล่านมันจะท่องไม่ค่อยดีเหมือนกับเวลาเราจะท่องหนังสือท่องหนังสือท่องมนต์อะไรพวกนี้เราก็ต้องไปหาที่เงียบๆสงัดไม่มีผู้คนพลุกพล่านในการท่องสาธยายก็จะทำให้จำได้ดีพราหมณ์ปุโรหิตนี่ก็ไปท่องมนต์อยู่ที่หน้าผาตรงที่สุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่นั่นแหละก็ไปท่องทวนท่องสาธยายท่องมนต์ปฐวีวิชัยมนต์สุนัขจิ้งจอกด้วยความที่เคยเกิดเป็นพรามแล้วก็เคยช่ำชองคล่องแคล่วในมนต์บทนี้พอได้ฟังพรามไปสาธยายพรามปุโรหิตไปสาธยายก็จำได้ทันทีเลยจำได้คล่องด้วยก็เลยออกมาพราหมณ์ที่ไปท่องก็บอกว่าเอาละช่ำชองดีแล้วเราท่องทวนหลายรอบแล้วเราจำได้แม่นแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เลยออกมาบอกว่าข้าพเจ้าท่องได้คล่องกว่าท่านอีกก็ไม่ต้องแปลกใจว่าสัตว์กับคนคุยกันได้ยังไงไม่ต้องสงสัยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดมาในสมัยของพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีก็เป็นนิทานชาดกคำว่านิทานก็ไม่ใช่เรื่องโกหกนะเป็นเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วแต่ว่านานแล้วเป็นเรื่องในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าของเราก็บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มานานแล้วก็บางชาติก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็พูดคุยกันได้ก็คือใช้ภาษาสื่อสารกันได้ที่เราปัจจุบันนี้เอาแค่เพียงคนไทยกับพม่าเนี่ยมันก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าภาษามันแม้จะเป็นคำพูดของคนแต่ว่าภาษามันไปคนละความหมายคนละอย่างทั้งที่เป็นภาษาตระกูลเดียวกันยิ่งเป็นหลายเชื้อชาติชนชาติหลายเผ่าอย่างประเทศพม่าก็มีหลายเผ่าเหลือเกินที่เป็นชนกลุ่มน้อยใช้ภาษาคนละภาษามันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่เราก็ฟังสัตว์ไม่รู้เรื่องนะตอนที่ไปเข้ากรรมฐานอยู่ที่ประเทศพม่า7เดือนสบายสบายมันฟังเขาไม่รู้เรื่องคือเขาจะพูดจะคุยอะไรกันมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราฟังเสียงนกเสียงกาฟังเสียงกายังน่ารำคาญกว่าฟังเสียงคนอีกกาเยอะมากเลยเวลามันได้ร้องกันนี่มันจะร้องกันเซ็งแซ่ไปหมดเลยนะกาตัวเล็กๆมันร้องไม่เหมือนกาเท่าไหร่มันร้องแก้แก้ใส่เป็นอีแกไม่ใช่อีกาอีกานี่แหละแต่ว่ามันตัวเล็กหน่อยแล้วมันอยู่กับเป็นฝูงเยอะมากเลยเวลามันร้องแต่ละทีนี่มันร้องเสียงดังนกตัวมีเสียงอันชั่ว
เหมือนกับนกกระแตแต้แวดรู้จักไหมนกกระแตแต้แวดปีตอนต้นปีเดินตั้งแต่อุทัยมาจนถึงเลยเจอนกชนิดนี้ตลอดเลยก็ยังสงสัยเอ๊ะมันบินตามเรามาหรือไงที่จริงมันไม่ใช่มันมีอยู่ทั่วเลยตามท้องไร่ปลายนาป่าอ้อยเจอทีไรมันก็จะร้องเสียงลั่นไปหมดเสียงชั่วเสียงไม่เพราะเสียงน่ารำคาญทั้งที่เราฟังก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าก็สามารถที่จะเดาได้ว่าเขาส่งเสียงก็คือเขาด้วยความที่อยู่ในภพภูมิของโมหะนั่นแหละเหมือนกับหมาเห่านั่นแหละภพภูมิของโมหะมันมีความสงสัยเหมือนเราเวลาปฏิบัติธรรมไปแล้วมีความสงสัยไม่ยังวะไม่ยังวะอยู่นั่นนี่คืออะไรนี่คืออะไรอยู่นั่นมันไม่ปลงใจสักทีมันไม่กำหนดสงสัยหนอสักทีมันมีแต่อะไรวะอะไรวะนี่คืออะไรนี่คืออะไรเหมือนกับดอกทองกวาวสุนัขจิ้งจอกเห็นดอกทองกวาวมันสงสัยว่านี่อะไรดอกทองกวาวหรือว่าดอกจานก็เลยตั้งชื่อดอกชนิดนี้ว่ากิ่งสุกะคือมันไม่รู้ว่าคืออะไรมันสีแดงๆเหมือนกับชิ้นเนื้อพอล่วงลงมาสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งงับพองับแล้วก็อ้าวมันกินไม่ได้ก็แงนมองข้างบนสงสัยข้างบนเป็นชิ้นเนื้อพอล่วงลงมาก็วิ่งงับอีกพองับแล้วก็มันไม่ใช่ชิ้นเนื้อกินไม่ได้งับไปงับมาก็เลยเบื่อแล้วก็เลยวิ่งจากไปบอกไม่รู้อะไรสุนัขจิ้งจอกงงไม่รู้อะไรกิ่งสุกะนั่นอะไรกลับมาที่สุนัขจิ้งจอกตัวนี้ใหม่สุนัขจิ้งจอกโผล่ออกมาบอกว่าเราคล่องกว่าท่านอีกพรามไปท่องตั้งนานบอกเอาละเราคล่องแล้วสุนัขจิ้งจอกบอกเราคล่องกว่าท่านอีกพูดเสร็จแล้วก็วิ่งหนีไปพรามก็เลยวิ่งตามก็ไม่ทันแล้วก็เดือดร้อนใจอยู่ว่าสุนัขจิ้งจอกนี่จะก่อเรื่องราวเดือดร้อนอะไรขึ้นมาหรือเปล่าสุนัขจิ้งจอกพอวิ่งไปแล้วก็เลยไปท่องมนอันเนี้ยมนชื่ออะไรฮะปฐวีวิชัยมนปฐวีวิชัยมนไปท่องมนบังคับสัตว์ทุกชนิดเลยสัตว์สี่เท้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นช้างเป็นสิงโตเป็นเก้งกวางวัวควายสัตว์สี่เท้าทุกชนิดบังคับให้อยู่ในอำนาจได้เลยสั่งการได้เลยเอาช้างมาเป็นบริวารเอาราชสีห์มาเป็นบริวารราชสีที่ว่าเป็นเจ้าป่าเนี่ยที่พูดเมื่อวานเนี่ยว่าเป็นเจ้าแห่งป่าเจอปฐวีวิชัยมนเข้าไปราชสีก็ต้องยอมอยู่ภายใต้อำนาจของสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็ตั้งนางสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งให้เป็นอัคคมเหสีตัวเองก็เป็นราชาเป็นราชาแห่งสัตว์ตั้งชื่อเจ้าของด้วยว่าสัพพะท
าทะราชาชื่อเพราะซะด้วยนะสัพพทาทะราชาตั้งสุนัขจิ้งจอกตัวเมียตัวหนึ่งเป็นอัคคมเหสีแล้วก็มีสัตว์มีเขี้ยวมีงาต่างๆเป็นบริวารทีนี้ความมักใหญ่ไฟสูงของสุนัขจิ้งจอกก็มีความปรารถนาที่จะชิงราชสมบัติของพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพมทัตเมืองพาราณสีต้องการที่จะแย่งชิงราชสมบัติก็เลยยกกองทัพของสัตว์ไปล้อมเมืองพาราณสีไว้กองทัพของสัตว์มีนับไม่ถ้วนเลยยาวไปถึง12โยชน์เยอะมากนะมากกว่าก็คือราชสีห์ครับกองทัพสัตว์สี่เท้ามีเขี้ยวมีงามมากันมืดฟ้ามัวดินเลย สุนัขจิ้งจอกนี้แสดงอำนาจด้วยการให้ช้างคัดเลือกเอาช้างมาสองตัวตัวที่ใหญ่ที่น่าเกรงขามมากมากคัดมาสองตัวแล้วก็คัดเอาราชสีตัวหนึ่งที่สง่างามที่สุดมายืนบนช้างให้ราชสียืนบนช้างสองตัวส่วนเจ้าของกับอัคคมเหสีก็นั่งบนหลังราชสีอีกทีหนึ่งนึกสภาพว่านะนึกภาพเอาว่าสุนัขจิ้งจอกนั่งบนหลังราชสีห์ให้ราชสีห์ยืนบนหลังช้างแล้วใช้ช้างสองตัวด้วยช้างสองเชือกราชสีห์ยืนไม่รู้ยืนยังไงไม่รู้นะยืนบนช้างสองตัวประกาศแสนยานุภาพของพระราชาสัพพทาทะสุนัขจิ้งจอกไปถึงล้อมเมืองไว้ส่งข่าวสารไปในวังให้แก่พระเจ้าพมทัตว่าจะยอมยกเมืองให้ดีๆหรือว่าจะรบกับสัตว์หรือว่าจะยอมยกเมืองให้พระเจ้าพมทัตก็ตกใจมองออกมาเห็นสัตว์มาล้อมเมืองกันมืดฟ้ามัวดินไปหมดชาวเมืองก็ตกอกตกใจกันอกสั่นขวัญแขวนกันหมดเลยสัตว์มาล้อมเมืองไว้แล้วเรามีแต่ว่าไปไล่ล่าสัตว์ในป่าอันนี้สัตว์มาล้อมเมืองแล้วจะล่าคนแล้วพราหมณ์ปุโรหิตก็เลยรับอาสาบอกว่าผู้ที่จะเอาชนะราชาจิ้งจอกได้เนี่ยก็มีแต่ข้าพระองค์เท่านั้นคนอื่นคงจะเอาชนะไม่ได้ขอพระองค์อย่าได้หวั่นพระทัยไปเลยเดี๋ยวข้าพระองค์จะจัดการเองพราหมณ์ปุโรหิตนี่ก็มั่นใจในสติปัญญาของตัวเองทีนี้ก็จะวัดกันละว่าระหว่างคนกับสัตว์ใครจะเก่งกว่ากันระหว่างที่รู้มนต์ด้วยกันนะรู้มนต์ปฐวีวิชัยเนี่ยรู้มนต์สามารถบังคับสัตว์ได้พราหมณ์ปุโรหิตนี้ก็เลยขึ้นไปบนป้อมเชิงเทินแล้วก็เจรจาถามว่าท่านต้องการอะไร
ุนัขจิ้งจอกก็บอกว่าต้องการที่จะยึดเมืองท่านจะยึดยังไงก็ถามเจรจาพูดคุยก่อนสุนัขจิ้งจอกก็บอกว่าเราจะให้ราชสีบรรลือสีหนาดที่มาที่ไปที่พูดค้างไว้เมื่อวานนี่คือบรรลือสีหนาดเนี่ยนะราชสีเขาจะมีอำนาจตรงที่บรรลือสีหนาดก็คือราชสีจะเป็นสัตว์ที่มีวินัยนะมีวินัยเวลาเขานอนเขาจะสำรวจดูตัวเองก่อนสำรวจดูตัวเองว่าขาวางไว้ยังไงหางวางไว้ยังไงสำรวจดูตัวเองเรียบร้อยแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาก็จะสำรวจดูตัวเองว่าหางวางอยู่ที่เก่าไหมขาวางอยู่ที่เก่าไหมถ้าหากว่าไม่อยู่ที่เดิมราชสีตัวนั้นก็จะนึกในใจว่าการนอนของเจ้านี้ไม่สมกับเป็นเจ้าป่าเลยแล้วก็จะไม่ออกไปหากินอันนี้จริงเท็จแค่ไหนก็ใช้วิจารณญาณ นะแต่ว่าศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าป่าเขาจะนอนอย่างคือไม่นอนอย่างสัตว์ทั่วไปพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าสีหะไสยาตสีหะไสยาตก็คือนอนอย่างราชสีนอนตะแคงขวาราชสีนอนตะแคงขวาหรือต้องไปดูที่สวนสัตว์จะแล้วราชสีห์นอนตะแคงขวาหรือว่าพระพุทธเจ้านอนสีหะไสยาตก็คือนอนตะแคงขวาแล้วก็นอนอย่างมีสติคือตั้งใจไว้ว่าเมื่อตื่นขึ้นก็จะลุกทันทีคือหลับอย่างมีสติเมื่อตื่นขึ้นก็จะลุกทันทีจะไม่งัวเงียจะไม่ขี้เศร้าจะไม่นอนต่อฉะนั้นโยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องตั้งสติไว้ว่าตื่นเมื่อไหร่กำหนดทันทีจะตื่นมาตอนไหนก็ตามตื่นมาตีสองตีสามกำหนดทันทีกำหนดตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับที่อาตมาเคยเล่าบ่อยๆว่าตอนที่ไปเข้ากรรมฐานเนี่ยมันกำหนดต่อเนื่องแล้ววันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็กำหนดปั๊บทันทีเลยนะพอกำหนดปั๊บมันเหมือนกับมันปิ้งใสเหมือนกับกระจกเหมือนกับแก้วที่ขัดดีแล้วนึกถึงภาชนะแก้วที่ล้างด้วยน้ำยาอย่างดีนะมันก็จะใสปิ้งเลยนะแต่ถ้าก็ล้างน้ำธรรมดาเนี่ยมันก็จะขุ่นไปเรื่อยอันนี้แก้วที่ล้างอย่างดีมันก็จะใสจิตเราก็เหมือนกันพอสติมันเก็บรายละเอียดได้เนี่ยมันจะใสปิ้งมันจะได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวนะอ้าวได้ยินเสียงไม่เคยได้ยินเกิดไปได้ยินเป็ดได้ยินอะไรร้องกลัวอีกไม่เคยได้ยินเลยเจ้าค่ะค
ือไม่ใช่เสียงพวกนั้นแต่ว่าเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกับเอาเปรียบเทียบเครื่องเสียงเครื่องเสียงระหว่างเครื่องเสียงราคาถูกๆกับเครื่องเสียงราคาแพงๆเสียงมันก็จะใสแตกต่างกันนะเครื่องเสียงไมค์อย่างเงี้ยไมค์ที่ไมค์คาราโอเกะไมค์ที่ร้องเพลงกับไมค์ระดับราคาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยพูดเสียงออกมามันก็ต่างกันนะไมค์ในห้องส่งอย่างเงี้ยเสียงบางทีตกใจเสียงเจ้าของว่าโอ้โหเสียงเราเพราะขนาดนี้เลยเสียงไม่เหมือนกันจริงๆใช่ไหมไมค์นี่มันก็ทำให้เสียงเราแตกต่างกันฉะนั้นพวกใช้เสียงอย่างพวกนักร้องเนี่ยเขาจะถนอมเสียงแล้วก็ไมค์ระบบเสียงจะต้องดีจะมาเห็นที่เร็วๆนี้ที่พระพม่าเขามาเทศคนมอนเขานิมนต์พระมอนมาเทศเขาเอาเครื่องเสียงมาเองเลยอาตมาก็ไปนั่งดูสังเกตดูอยู่ว่าเขาปรับเครื่องเสียงนี่เขาปรับนานมากเลยนะแล้วศาลาที่นั่นศาลามันก้องด้วยเขาก็ปรับคนปรับเขาก็ปรับอยู่นั่นแหละอาตมาก็ไปนั่งฟังก็มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือคนปรับเสียงเขาก็ปรับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อพระขึ้นมาเทศยอมรับเลยว่าพระท่านมีพรสวรรค์ทางเสียงจริงๆขนาดคนปรับเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พอพระขึ้นมาเทศน์นี่เสียงมันกังวานเสียงมันชัดเจนมากเลยอันนี้อยู่ที่พรสวรรค์ของผู้พูดเหมือนกันเครื่องเสียงดีคนพูดเสียงดีด้วยมันก็เลยทำให้ไพเราะน่าฟังเครื่องส่งเครื่องรับเครื่องขยายมันได้ความสมดุลกันมันก็ทำให้เสียงมันน่าฟังอันนี้พูดถึงสติของเราที่พอมันกำหนดรายละเอียดได้เสียงเล็กๆน้อยๆที่ท่านมีวิธีการที่ท่านทำอภิญญานะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านมีวิธีการอยู่ว่าผู้ที่จะทำอภิญญาที่จะฝึกหูทิพย์ทิพย์โสตะฝึกหูทิพย์ท่านก็จะฟังเสียงกำหนดเสียงตั้งแต่เสียงเล็กๆน้อยๆเสียงใบไม้เสียงใบไม้ที่มันแห้งมันกรอบมันจะมีเสียงนะใบไม้ที่มันร่วงลงมาแล้วก็ใบไม้ที่มันแห้งหรือว่าพวกสัตว์เล็กๆพวกปลวกพวกมดจะได้ยินเสียงมดคุยกันเสียงปลวกหัวสั่นเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเยอะค่ะไม่ใช่ผีหลอกนะเป็นปวกที่มันเอาหัวเคาะใบไม้เสียงกรอบกรอบไปทุดงคนเดียวนี่ขนหัวลุกเลยเอาเข้าแล้วเอากูเข้าแล้วที่จริงมันก็ปลวกนั่นแหละพอเราขยับมันก็จะส่งสัญญาณกันนะในป่าเยอะพวกปลวกพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆมันก็จะมีเสียงหมดอ่ะพวกมดนี่เขาก็จะมีคลื่นสัญญาณในการส่งเสียงตัวเล็กๆคิดดูว่ามันเดินไปมันหากันเจอได้ยังไงมันเดินกันไปตามกันไปเป็นแถวมันเป็นแถ
มันจะส่งสัญญาณส่งคลื่นสัญญาณคลื่นสัญญาณเสียงเล็กๆมันก็จะไปตามคลื่นสัญญาณเดินกันไปเป็นแถวไม่หลงกันด้วยนะสัตว์ทุกชนิดเขาก็จะมีการสื่อสัญญาณของเขาอยู่เราจะได้ยินแล้วก็การได้ยินไม่ใช่ว่าพอไปได้ยินเสียงมากขนาดนั้นมันจะรำคาญหรือเปล่ามันไม่รำคาญนะมันจะเก็บรายละเอียดได้เหมือนกับเครื่องเสียงที่มันเสียงดีๆเนี่ยพอเสียงดีแล้วมันน่าฟังพอเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันมีรายละเอียดมันชัดเจนมันจะใสมากเลยก็เป็นอยู่พักใหญ่เลยล่ะมันได้ยินเสียงอยู่พักใหญ่มันใสมันรู้เลยว่ามันต่างไปจากเดิมพอกำหนดนานขึ้นนานขึ้นมันก็ค่อยขุ่นขึ้นขุ่นขึ้นมันก็กลับมาปกติอย่างเก่าอันนี้คือตัวสมาธินั่นแหละตัวสมาธิที่พอมันลงไปถึงระดับที่มันละเอียดเนี่ยมันสามารถที่จะได้ยินเสียงเล็กๆเสียงละเอียดที่หูธรรมดาไม่ได้ยินแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีหูทิพย์ไม่ใช่นะคือมันไม่สงสัยว่าที่เขาฝึกหูทิพย์ฝึกทิพย์โสตะเนี่ยเขาจะฝึกฟังเสียงพวกนี้ฟังเสียงเล็กๆน้อยๆฟังเสียงใบไม้แห้งเสียงสัตว์เล็กๆน้อยๆเสียงที่อยู่ไกลออกไปเสียงพระเนนที่สวดมนต์กันอยู่ไกลๆเสียงคนคุยกันเสียงที่ไกลออกไปเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้จนกระทั่งอยู่ไกลออกไปเป็นร้อยโยชน์ก็สามารถที่จะได้ยินเสียงอย่างนี้มันเป็นอภิญญาเป็นทิพโสตะที่สามารถที่จะทำได้มากกว่าวิสัยของคนปกติทั่วไปฉะนั้นตาทิพหูทิพอะไรต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพอมาเจริญวิปัสสนาแล้วมันจะเลิกอัศจรรย์กับเรื่องอิทธิต่างๆมันจะเลิกอัศจรรย์ไปเองนะตอนแรกๆก็ชอบเหมือนกันตอนที่บวชใหม่ๆเนี่ยชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับโลกทิพย์เกี่ยวกับอภิญญาเกี่ยวกับประวัติครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระธุดงค์ไปบิณฑบาตกับต้นไม้บ้างบิณฑบาตกับเทวดาบ้างอะไรอย่างนี้ไปสวรรค์ไปนรกอะไรมันก็ชอบแต่พอมาฝึกวิปัสสนาแล้วสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยคือมันไม่ได้นึกอัศจรรย์อะไรเหมือนกับที่ท่านเปรียบเทียบว่าเรื่องฤทธิ์เดชต่างๆเนี่ยเหมือนกับของเด็กเล่นสำหรับคนเจริญวิปัสสนานะทางสมถะทางฤทธิ์เนี่ยเหมือนกับของเด็กเล่นเราจะไปบอกว่าของเด็กเล่นมันไม่สำคัญก็ไม่ได้ถ้าไม่สำคัญเด็กมันคงไม่ร้องที่จะเอาตุ๊กตุ่นตุ๊กตานะเห็นตุ๊กตาเห็นดอกไม้เห็นรองเท้าเห็นของเล่นอย่างเงี้ยเห็นรถน้อยๆไถน้อยๆ อย่างเงี้ยก็เด็กเขาเห็นเขาก็อยากจะได้มาแล้วก็เพลินสนุกไม่กินข้าวกินน้ำก็มีแต่ว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้อยากได้อะไรไม่รู้นะอยากเล่นโทรศัพท์ได้โทรศัพท์แล้วก็เล่นเกมไม่ยอมกินข้าวกินน้ำสมัยก่อนก็มันไม่ได้มีอะไรมากได้ก้านกล้วยอันหนึ่งก็วิ่งจนเหนื่อยขี่ม้า
ขี่ม้าก้านกล้วยเอามาทำปืนยิงกันอีกนะรุ่นนี้ต้องเคยเล่นนะแต่ว่าผู้หญิงอาจจะไม่เล่นเหมือนเด็กผู้ชายก็ได้เอาก้านกล้วยมาทำปืนปืน M16 ด้วยนะปุ๊บเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเด็กสมัยนี้เล่นไม่เป็นแล้วอย่างนั้นเอากลับมาที่สุนัขจิ้งจอกใหม่เดี๋ยวจะไม่จบสุนัขจิ้งจอกก็บอกพราหมณ์ปุโรหิตบอกว่าจะใช้วิธีให้ราชสีบรรลือสีหนาถก็คือจะร้องบรรลือสีหนาถราชสีจะเสียงจะมีอำนาจมากสัตว์ทุกชนิดที่ได้ยินเสียงราชสีนี่จะขาอ่อนเข่าอ่อนเลยนะเพราะว่าเสียงมีอำนาจพราหมณ์ปุโรหิตก็เลยให้คนไปประกาศบอกทั้งเมืองเลยว่าให้เอาแป้งถั่วราชมาศมาผสมน้ำแล้วก็ทำให้มันเป็นก้อนแล้วก็อุดหูถั่วราชมาศไม่รู้เป็นยังไงมันจะถั่วใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆหน่อยนะถั่วเขียวถั่วราชมาศเอาแป้งถั่วมาทำเป็นก้อนแล้วก็อุดหูไว้ประกาศบอกชาวเมืองทั้งหมดเลยในเมืองพาราณสีแล้วก็ให้อุดแม้กระทั่งพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆปศุสัตว์ต่างๆพวกวัวพวกควายแม้กระทั่งหมาแมวอุดให้หมดเอาแป้งอุดหูให้หมดทีนี้พราหมณ์ก็ถามสุนัขจิ้งจอกว่าก็คือพูดยั่วยุพอทางนี้ทำกันเรียบร้อยแล้วสั่งการให้ไปทำกันเรียบร้อยแล้วก็พูดยั่วยุว่าท่านจะทำได้หรือท่านเป็นสุนัขจิ้งจอกเนี่ยท่านจะไปบังคับราชสีได้ยังไงราชสีเป็นเจ้าแห่งป่ามีศักดิ์ศรีจะไปยอมทำตามคำสั่งของสุนัขจิ้งจอกอย่างท่านได้ยังไงสุนัขจิ้งจอกแก่อย่างท่านเนี่ยคงไม่มีปัญญาที่จะบังคับราชสีได้หรอกก็พูดยั่วโมโหสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็ยืดอกเลยบอกราชสีอื่นจงยกไว้เดี๋ยวเราจะบังคับราชสีที่อยู่ใต้อุ้งเท้าของเราเนี่ยตัวที่เรานั่งอยู่บนหลังเนี่ยเราจะบังคับให้ดูจะใช้อำนาจบังคับให้ดูว่าจะบังคับได้หรือไม่ได้พราหมณ์ปุโรหิตก็บอกว่าอ๋อแน่จริงก็เอาสิลองบังคับดูลองบังคับให้ราชสีห์ทำตามคำสั่งดูสิสุนัขจิ้งจอกก็เลยเอาเท้ากระทืบเบาๆที่หลังราชสีห์แล้วก็ออกคำสั่งเลยบอกให้บรรลือสีหนาถอย่างสุดกำลังเลยราชสีห์พอได้รับคำสั่งก็บีบปากตัวเองกับกระพองช้างแล้วก็เปล่งเสียงอย่างสุดกำลังเลยไม่รู้ราชสีห์ร้องยังไงไม่รู้นะต้องไปฟังในสวนสัตว์อะไรนี่ก็ร้องอย่างเต็มที่ชนิดที่ไม่เคยร้องดังขนาดนี้มาก่อนนะก็ใช้วิธีการที่จะบรรลือสีหนาถให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้ปรากฏว่าช้างที่อยู่ข้างล่างตกใจไอ้ช้างสองตัวที่ยืนอยู่นะตกใจพอช้างตกใจก็สลัดเลย
ลัดทีนี้ราชสีห์ก็ล่วงลงมาพญาสัพพทาทะก็ล่วงลงมาสัตว์ทั้งหมดโกลาหลเลยทั้งช้างม้าวัวควายแพะแกะทุกชนิดสัตว์สี่เท้าที่มาวิ่งเหยียบกันทีนี้ช้างก็เหยียบไม่รู้อะไรต่ออะไรอ่ะมันช้างก็วิ่งชนกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดปรากฏว่าสุนัขจิ้งจอกโดนช้างเหยียบเละเลยพญาสัพพทาทะไม่เหลือความเป็นพญาเลยสัตว์ทุกชนิดวิ่งชนกันเหยียบกันตายกันกราดเกลื่อนเหลือรอดอยู่แต่ราชสีสัตว์ทุกชนิดตายหมดเลยเหยียบกันตายหมดเลยช้างก็เหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วช้างก็วิ่งชนกันชนกันตายนึกถึงว่าเวลานึกถึงตอนคนที่แย่งของที่แจกกันสมัยจตุคามรามเทพคนเหยียบกันตายใช่ไหมได้ของฟรีนี่โอ้โหแย่งกันบอกให้เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวยังไงก็ไม่เป็นแถวแล้วคนหลังก็กลัวว่าจะหมดกลัวจะไม่ได้เวลาเกิดความชุลมุนขึ้นมาแล้วใครก็ไม่ฟังใครแล้วก็เหยียบกันชนกันช้างก็ชนกันตายปรากฏว่าเหลือรอดแต่ราชสีห์เท่านั้นเองสักตายกันระเนระนาดกราดเกลื่อนยาวไปถึง12โยชน์พอสัตว์ทั้งหลายพ่ายแพ้ไปอย่างยับเยินอย่างนั้นปุโรหิตก็สั่งให้คนตีกองร้องเป่าประกาศไปให้เอาแป้งที่อุดหูออกได้แล้วแล้วก็ประกาศว่าอ้าวใครอยากจะได้เนื้อเอาเลยเต็มที่ตอนนี้สัตว์มานอนตายกันกราดเกลื่อนอยู่นอกเมืองเนี่ยใครจะอยากได้เนื้อก็เอาได้เต็มที่เลยชาวเมืองก็เลยเอาเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาทำเป็นเนื้อแห้งเนื้อตากแห้งเนื้อตากแห้งเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยนี้นี่เองเป็นที่มาของเนื้อแห้งแต่ก่อนนั้นไม่มีเริ่มมีมาสมัยนี้นี่เองที่เอาเนื้อมาตากแห้งมันก็กินไม่ไหวอ่ะไม่ตากไม่ไหว12โยชน์นี่มันโยชน์นึงก็16กิโล12โยชน์นี่มันไปขนาดไหนมันเยอะขนาดไหนอันนี้ก็เป็นปุคลาธิฐานนะเป็นปุคลาธิฐานว่าสิ่งใดๆก็ตามยังไงก็สู้สติไม่ได้สู้ปัญญาไม่ได้คนที่มีสติมีปัญญาก็จะไม่ตระหนกตกใจเวลาเจอเหตุการณ์อะไรมันจะไม่ตกใจที่เขาบอกว่าให้ตั้งสติให้ตั้งสติถ้าคนไม่เคยฝึกสติมันจะตั้งสติได้ไหมไม่ได้มันก็ตั้งไม่ได้จะต้องฝึกอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยฝึกกำหนดสติโดยเฉพาะการกำหนดเสียงนี่ถือว่ามีความสำคัญมากนะกำหนดเสียงคนคุยกันเสียงหอกระจายข่าวตอนเช้าๆเอาแค่ได้ยินหนอนะไม่ต้องไป
เอียงหูฟังเขาประกาศอะไรได้ยินก็ได้ยินหนอได้ยินหนอตอนที่ไปเข้ากรรมฐานที่เชียงใหม่โยมแพทก็เคยไปบ่อยนะที่ตานังเลนังเสียงหอกระจายข่าวผู้ใหญ่บ้านพอขึ้นมาก็เอาละตายอรไทยมาแล้วว่าเอ้ยมีไว้เฮ็ดหยังเปิดทุกวันเสียงเพลงเดิมๆนั่นแหละเสียงเพลงเก่าทุกวันใช่ไหมโยมแพทย์ไปมีไหมเสียงตายอรไทยเนี่ยนะเปิดเพลงหรือเขาเปลี่ยนเพลงแล้วใส่เสื้อ199ตายอรไทยนะราชินีดอกหญ้าอะไรนั่นนะดอกหญ้าในป่าปูนนะนะก็ฟังเพลินเลยใช่ไหมเนี่ยเสียงนี่มันมีอิทธิพลมากนะพูดถึงเสียงนี่เสียงอย่างพระโพธิสัตว์ของเราที่เกิดเป็นนกยูงทองนกยูงทองเป็นพญานกยูงเวลาตอนเช้าก็จะท่องคาถาเวลาเย็นกลับจากหากินมาก็จะท่องคาถาท่องคาถาทุกวันตอนเช้ามาก็ท่องคาถาอุเททยัญจกุมายกราชาริสวรรณโอปตยุปปาโซต่างๆนามาสามีอริสวรรณังปตยุปปาสังตยัญจกุตาวิหารเรมุทิวะสังตอนเช้าจะท่องทิวะสังพอตอนเย็นมาก็เปลี่ยนจากทิวะสังเป็นรัตติงขึ้นต้นอเปตยัญจกุมายกราชาริสวรรณโอปตยุปปาโซต่างๆนามาสามีอริสวรรณังปตยุปปาสังตยัญจกุตาวิหารเรมูรัตติงเยพรามนาเตตคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปารยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิญาณโมยมุตานังนโมยมุตยายมังโสปริตังกัตวะโมโรจารติเอสนาตอนกลางคืนก็วาสมกัปปยีตินกยูงท่องมา500ปีไม่เคยพลาดไม่เคยลืมไม่เคยที่จะไม่มีวันไหนที่จะไม่ได้ท่องมาตลอดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นไม่เคยหยุดเลยนายพรานที่จะไปจับดักบ่วงเนี่ยดักไม่ได้สักทีแคล้วคลาดเขาเรียกคาถานกยูงทองอะนะแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าใครอยากจะแคล้วคลาดปลอดภัยไปท่องเอาอุเทตยัญจคุมานะแคล้วคลาดปลอดภัยนายพรานดักบ่วงไม่เคยถูกไม่เคยติดบ่วงเลยจนกระทั่งนายพรานหัวใสเอานกยูงตัวเมียไปร้องล่อไปส่งเสียงร้องล่อพญานกยูงทองตัวเมียมันก็ลำแผนไม่ได้เหมือนตัวผู้นะนกยูงตัวผู้มันจะลำแผนแต่ว่าตัวเมียมันก็อาศัยเสียงร้องปรากฏว่าพญานกยูงทองได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียลืมมนเลยท่องมนไม่ถูกเลยกำหนดสติไม่ได้เลยลืมมนที่ตัวเองเคยท่องมาเป็น500ปีไม่เคยพลาดสักวันแต่พอมาได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียท่องมนต์ไปไม่เป็นเลยบินโฉบลงมาติดบ่วง
ติดบ่วงนายพรานนายพรานก็เลยจับไปถวายพระราชาแต่ว่านกยูงก็แสดงธรรมให้แก่พระราชาฟังนะว่าโทษของกามมันเป็นยังไงข้าพเจ้าไม่เคยติดบ่วงเลยผมก็มาหลงในเสียงก็เลยทำให้ต้องมาติดบ่วงเนี่ยก็เลยแสดงโทษของกามให้พระราชาฟังพระราชาก็ปล่อยกลับไปทีนี้พอกลับไปทีนี้ก็ไม่หลงเลยทีนี้เห็นโทษเห็นภัยแล้วฉะนั้นเสียงเนี่ยมันมีอำนาจมากไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นเสียงก็ตามมันมีอำนาจมากทำให้คนหลงติดอยู่ในเสียงโดยเฉพาะเสียงที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์เสียงผู้หญิงก็เป็นข้าศึกต่อบุรุษเพศเสียงบุรุษก็เป็นข้าศึกต่อสตรีเพศเสียงผู้ชายเนี่ยมันก็จะผู้หญิงฟังก็เพลินนะเสียงผู้หญิงผู้ชายฟังก็จะเพลินในเสียงมันมีความเพลิดเพลินก็เรียกว่านันทิความเพลิดเพลินในเสียงนั้นหรือว่าเสียงลูกเสียงหลานฟังเสียงหลานคุยจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กนี่ยายยิ้มนั่งสมาธิไปได้ยินเสียงหลานแววแววอยู่ในหูยายยายเอาขนมมาฝากบ้างนะยายโอ้ยายนี่ใจอ่อนวอบเลยได้ยินเสียงหลานเสียงต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อจิตใจถ้าหากว่าเราไม่กำหนดสติที่เรามาฝึกกำหนดสติอย่างเนี้ยเมื่อสติมันมากขึ้นมันมีกำลังขึ้นสติมันสามารถที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวไปกับเสียงคนที่เคยตกใจง่ายก็จะไม่ค่อยตกใจเสียงดังๆบางคนขี้กลัวบางทีเสียงอะไรเล็กๆน้อยๆก็กลัวไปหมดนะโดยเฉพาะไปอยู่ป่าช้าอย่างนี้ไปพักอยู่ป่าช้ามันชอบมีนกแกวกนกแสกนะนกแสกมันร้องแล้วก็เสียงอะไรต่อเสียงอะไรที่เราไม่เคยได้ยินอย่างคอร์สที่แล้วก็เสียงสุนัขจิ้งจอกนะบางคนไม่เคยได้ยินไม่รู้จักเลยมีโยคีท่านหนึ่งมาถามว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เสียงดังมากเลยเสียงอะไรไม่รู้ธรรมะก็เลยบอกว่ามันสุนัขจิ้งจอกก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงอย่างนี้ธรรมะได้ยินบ่อยได้ยินประจำเมื่อก่อนคอร์สที่ไร่ตะวันรุ่งก็จะมีเสียงประจำแต่ว่าที่สวนวังคีรีธรรมก็เพิ่งได้ยินปีนี้นะเสียงสุนัขจิ้งจอกมันก็ร้องตามธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่ว่าคนไม่เคยได้ยินก็กลัวเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องกำหนดได้ยินหนอทีนี้ก็ดูใจของเราใจของเราเป็นยังไงใจของเรามันเกิดความหวั่นไหวมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็กำหนดที่ใจของเรากลัวหนอกลัวหนอหรือมันสงสัยก็กำหนดสงสัยหนอสงสัยหนอถ้าหากว่าเรากำหนดสภาวะปัจจุบันได้ต่อให้ผีมาหลอกผีมันก็จะงงว่าอะไรวะอุตส่าห์ทำเสียงก็แล้ว
ทำกลิ่นก็แล้วทำทุกวิถีทางไม่กลัวเลยที่จริงในธรรมบทก็มีนะที่เป็นทำเป็นผีมาหลอกที่จริงไม่ใช่ผีเทวดาเทวดาเขาต้องการที่จะไม่ให้พระอยู่ก็เลยมาทำเป็นเสียงโหยหวนให้เกิดความกลัวขนลุกขนพองสยองก้าวทำเป็นผีหัวขาดเดินจงกรมอยู่ก็หัวกิ้งคลุกๆๆผ่านทางเดินจงกรมพระก็เลยมาปรึกษากันว่าโอ้ที่นี่ไม่เหมาะที่จะอยู่แล้วผีดุเหลือเกินกลิ่นสาบสางกลิ่นโชยมาก็เลยพากันหนีพระพุทธเจ้าก็เลยให้อาวุธไปบอกพวกท่านเอามนต์บทนี้ไปนะกรณียเมตสูตรกรณียมัตถกุสเลนยันตังสันดังพนังอภิสเมจสะโกอุชุจสุงชุจสุวโจรถ้าไปอยู่ป่าอยู่เขาให้เจริญเมตตาแผ่เมตตาให้ใช้เมตตากรณียเมตสูตรนี่แหละในเนื้อหาของเมตตาสูตรนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินี่แหละให้เป็นผู้องอาจสักโกเป็นผู้องอาจกล้าหาญอย่าไปนอนกลางวันอย่างนี้ถ้านอนกลางวันแล้วใจมันจะห่อเหี่ยวนะตื่นขึ้นมานี่หอบผ้าหอบผ่อนกลับเลยก็มีตั้งใจจะไปอยู่ป่าพอไปนอนกลางวันตื่นขึ้นมาใจมันห่อเหี่ยวมันไม่องอาจท้อถอยสักโกอุชูเป็นคนตรงสุหูชูเป็นคนตรงด้วยดีมันก็เนื้อหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตินี่แหละคนที่จะทำให้คนอื่นเขาเมตตาได้ถ้าเป็นคนมากไปด้วยมายาสาไถเป็นคนคดโกงอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีใครเมตตาอ่ะวันนี้ก็นิทานจบไปแล้วนะจบไปแล้วนะเวลาก็หมดแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ